ถ้าท่านไม่มีอะไรผมจะเล่าอะไรนิดหน่อยก็เป็นเรื่องเก็บความรู้เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่ก็ไปภูเขาไปแบบเรื่อยๆไปแล้วก็ไปฉันแล้วก็นอนพักแล้วก็เอาของบางอย่างมาที่นี่บ้างทีนี้ก็ได้เรียนรู้ข้อมูลความรู้บางอย่างก็เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังมันเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมโดยเฉพาะชนบทหรือท้องถิ่นแล้วมันก็หมายถึงสังคมไทยทั้งหมดแล้วมันก็มีความหมายโยงมาถึงธรรมะด้วยนี่แหละอันที่หนึ่งก็เป็นความรู้ง่ายๆความเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นแกเรียนจบทางช่างทางคอมพิวเตอร์ไปคราวก่อนแกก็ยังหางานทำอยู่แกก็อยากจะหางานทำแถวนั้นเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ได้ง่ายทีนี้แกก็ไปสมัครงานที่นั่นก็มีนิคมอุตสาหกรรมก็ได้ยินอยู่ว่าเขารับยากว่าเขามักจะนิยมรับคนที่มาจากต่างถิ่นถ้ามีสัมมโนครัวอยู่แถวนั้นแล้วก็ไม่ค่อยรับแกก็ยังพูดทำนองเล่นๆว่าเราจะต้องหาทางไปทำสัมมโนครัวให้อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดเดิมเขาอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนจะย้ายกลับไปหรือยังไงดีเลยเนี่ยนี่ไปเที่ยวนี้ก็เลยถามคนที่อยู่ตัวแกไม่อยู่แล้วก็ได้ความว่าไปทำงานแล้วที่จังหวัดอื่นอ้าวทำไมล่ะที่สมัครไว้แถวนี้ไม่ได้เลยบอกไม่ได้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้กันอีกคนที่อยู่นั่นนะทางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็บอกว่าที่นั่นเขาไม่รับโรงงานโรงงานไหนพอดูใบสมัครว่าอยู่ในถิ่นนั้นไม่รับเขาจะรับแต่คนต่างถิ่นนั่นในที่สุดก็สมัครไม่สำเร็จไม่มีโรงงานไหนรับเลยก็ต้องไปอยู่อีกจังหวัดอื่นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทำไมเขาจึงไม่ชอบรับคนท้องถิ่นเพราะว่าหนึ่งคนท้องถิ่นเนี่ยมักจะลางานลางานบ่อยแต่สองที่เขากลัวรวมหัวกันรวมหัวกันก็คล้ายๆว่าสไตร์อะไรพวกนี้เนี่ยเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ง่ายแต่ถ้ามาจากถิ่นไกลๆแล้วก็คล้ายๆอยู่ใต้อานัตของเขามากกว่าอ้าวก็เจ้าถิ่นมันก็มีทางใช่ไหมรวมหัวกันเรียกร้องโน่นนี่เพราะฉะนั้นเขาเห็นในใบสมัครว่าอยู่ถิ่นนั้นแล้วเขาไม่เอาอันนี้เป็นความรู้นะเออนี่แหละมันก็มีนัยยะที่ให้เรามองไปได้เยอะสภาพสังคมการเรียกร้องการที่หาทางต่างคนต่างก็เอาเพื่อตัวใช่ไหมทางผู้สมัครก็ต้องการงานที่จะหาเงินหาทองอะไรก็แล้วแต่อาชีพส่วนโรงงานเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาเขาก็มีประสบการณ์เขาก็เอามารวบรวมประมวลดูว่าทำไงเขาจะรักษาผลประโยชน์ของเขาได้ดีคล้ายๆสังคมนี้มันก็ชิงกันจะเรียกว่าชิงไหวชิงพริบก็ได้ในแง่ว่าใครจะรักษาผลประโยชน์ของตัวได้ทางไหนดีกว่ากันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตอ้าวก็ผ่านไปนี่สองสิ่งที่แปลกไปก็คือที่ภูเขาเนี่ยมันเป็นทางที่ต้องแยกจากทางหลวงเข้าไปเพราะอยู่บนเขาเล็กๆเรียกว่าจมูกเขาแต่ก่อนผมไม่เคยได้ยินมันคำว่าจมูกเขาเพิ่งไปที่นั่นแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ตั้งที่โยมไปทำถวายเนี่ยเป็นจมูกเขาจมูกเขาก็คือส่วนที่ยื่นมาจากตัวเขามันคงเหมือนจมูกเขาเรียกจมูกเขาอันนี้เข้าไปก็ต้องแยกหนึ่งก็ถนนทางใหญ่ทางหลวงทางสายอุตสาหกรรมเกตเวย์ไปกบิลบุรีแล้วก็มีทางแยกไปอำเภอเนี้ยที่ไปอำเภอสนามชัยเขตเราไปไม่ถึงคือเราไประหว่างทางถนนเนี้ยมันจะไปอำเภอสนามชัยเขตได้และระหว่างทางน่าจะแยกขวาเข้าจมูกเขาที่ว่าที่เป็นที่ตั้งสถานพำนักสงฆ์พอแยกขวาเข้าไปเนี้ยก็เป็นถนนลูกรังเล็กๆตามปกติเนี้ยมันจะร่มรื่นตั้งแต่นั้นแล้วนะขวามือซ้ายมือนี่
ก็มีแต่ต้นไม้เท่านั้นฝั่งซ้ายมือนั่นแต่ก่อนก็เป็นสวนมะม่วงใหญ่บังเข้าไปนี่มองไม่เห็นภูเขาหรอกนะเพราะต้นไม้มันบังผมไปเที่ยวนี้อ้าวทำไมมันโล่งอย่างนี้ล่ะมองเห็นภูเขาซะแล้วพอเข้าไปแล้วคนที่นั่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เจ้าของที่แถวนั้นเขาไม่เอาแล้วมะม่วงคือที่จริงเขาก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยนานและหลายปีแล้วมะม่วงมันก็งามนะลูกโลกมันก็ดกแต่เขาไม่เอาใจใส่อันนี้ตอนนี้เขาจะหารายได้ใหม่จากการทำเป็นไร่มันสำปะหลังเพราะฉะนั้นก็ได้ตัดต้นมะม่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นสวนมะม่วงที่อยู่เชิงเขาตั้งแต่ทางเข้าไปเนี่ยไปถึงเขาเนี่ย23ไร่โดยประมาณหมดแล้วแล้วต่อไปเมื่อเช้านี้ก็รถไถก็จะมาเกรดเพื่อจะทำไร่มันสำปะหลังเพราะนั้นต่อไปนี้ก็กงนี้ก็จะไม่ร่มรื่นแล้วเพราะนั้นท่านไปคราวนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะก็จะไปร่มรื่นเอาตอนที่จะถึงเชิงเขาแล้วพ้นเขตให้สวนมะม่วงเขาไปผมไปคราวนี้เขาตัดต้นมะม่วงเสร็จแต่ว่าต้นไม้เล็กๆน้อยๆมันยังอยู่เพราะเขายังไม่ได้มาเกรดที่อันนี้ต่อไปนี้เขามาเกรดที่แล้วเขาก็จะลงมันสำปะหลังคราวนี้แล้วก็ล่งแล้วนะความร่มรื่นก็จะน้อยลงไปยังไม่พอเท่านั้นคนที่อยู่นั่นบอกเนี่ยทางฝั่งขวาก็เหมือนกันเขาก็เตรียมแล้วสวนมะม่วงตรงนั้นก็เยอะฝั่งขวาก็เยอะเหมือนกันก็จะเป็นเช่นเดียวกันเขาก็จะเปลี่ยนให้คนเช่าทำไร่มันสำปะหลังหมดเพราะนั้นต่อไปคนแถวนั้นก็ลงก็เหลือแต่บนเขาเท่านั้นเลยอันนี้ก็อันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลง23ไร่ก็ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมแล้วฝั่งขวาอีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยในความร่มรื่นจะน้อยลงไปที่จริงบนเขานั่นก็แต่ก่อนมันก็จะหมดคนก็ตัดไม้เผาถ่านแล้วก็ตอนหลังญาติโยมก็ขอร้องเขาก็เลิกตัดไม้เผาถ่านก็ต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นก็พออยู่ก็ไปเอารักษาต้นไม้บนตะภูเขานี่ก็เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ปากทางที่ถนนแยกเข้าไปเนี่ยถนนอุตสาหกรรมเขาเรียกหัวเขาก็มีวัดหนึ่งอยู่ตั้งเดิมมาวัดนี้ก็เป็นวัดในชนบทก็มีพระน้อยเมื่อถอยหลังไปสัก10กว่าปีตอนที่เราไปกันใหม่ๆโยมไปสร้างสถานพำนักสงฆ์นี่มันก็ปี32ก็17ปีแล้วตอนนั้นน่ะเป็นระยะที่มีอาจารย์องค์หนึ่งมีชื่อเสียงมากชื่ออาจารย์ส้วนท่านมีชื่อในทางขลังเรื่องประหลัดขิกรู้จักไหมประหลัดขิกมีชื่อเสียงลือลั่นเลยท่านอยู่ที่อื่นแหละแต่ว่าสมภารที่วัดกงหัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จะหลบมาพักที่วัดที่เนี่ยประจำนักการเมืองส.ส.มาเคยเป็นรัฐมนตรีก็ไปหาท่านขึ้นต่ออาจารย์ส้วนดาราก็พากันไปขึ้นอาจารย์ส้วนไปหาประหลัดขิกดาราผู้หญิงนะก็เอามาคุยกันสนุกไปเลยตัวมีประหลัดขิกเอามาทัดผมบนศีรษะอะไรเนี่ยเรื่องเป็นโชคลาภเนี่ยเรื่องของขลังนี่ต่อมาอาจารย์ส้วนท่านก็มรณภาพไปต่อมาสมภารที่นั่นก็มรณภาพไปวัดนี้ก็ไม่มีพระที่มีชื่อเสียงหาพระอยู่ก็ยากคนจะเข้าวัดก็แทบไม่มีหาพระอยู่ก็แทบไม่ได้พระเจ้าคณะก็ส่งพระมาอยู่บ้างอะไรก็อยู่กันไปไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปเที่ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยบอกว่าเข้าพรรษานี้มีพระหมอดูมาอยู่องค์หนึ่งปรากฏว่าวัดนี้เปลี่ยนสภาพตรงข้ามเลยตอนนี้คนมาเข้าวัดกันแน่นหนาต้อนรับไม่ไหวคนมาดูไม่ทันต้องมาเข้าชื่อหมายความว่ามาเซ็นชื่อบอกไว้แล้วค่อยนัดถึงขนาดนี้แล้วผลจากการมีพระหมอดูตอนนี้วัดตั้งตัวได้เลยอันนี้เป็นความรู้ที่เอามาถวาย
ให้ขบคิดกันว่ายังไงแล้วท่านจะว่าไงเออเคยพูดบอกว่าเวลานี้นะพระให้ทำนี่ไม่มีใครมาฟังแต่ถ้าให้หวยแล้วมาเต็มเลยจริงไม่จริงจริงนะให้ทำนี่หาคนฟังยากให้หวยนี่แน่นขนาดเลยหนังสือพิมพ์ช่วยประโคมอีกแล้วจะทำไงนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนาในเมืองไทยนะนี่สภาพที่เป็นจริงและอันนี้มันเป็นพุทธศาสนาไหมที่พระให้เนี่ยเป็นไหมครับอะไรจะทำไงถ้าไม่เป็นแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่จะอยู่ได้คือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาใช่ไหมพุทธศาสนานี่อยู่ได้ยากเอ๊ะมันก็เท่ากับบอกในตัวอย่างนี้หรือเปล่าท่านคิดดิเป็นสัญญาณบอกไหมว่าพุทธศาสนาอยู่ได้ยากสิ่งที่จะอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาจะว่ายังไงมีข้อที่ต้องคิดเยอะนะมันหมายถึงสภาพสังคมไทยเองด้วยอย่างที่บางคนก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยต่อไปหมดจากเมืองไทยแต่จะไปอยู่ในประเทศฝรั่งตะวันตกเพราะพวกนั้นก็สนใจธรรมะแต่เมืองไทยเราไม่สนใจเรื่องธรรมะสนใจแต่เรื่องลาภเรื่องไสยศาสตร์ให้วิเคราะห์กันน่ะคือไม่วิเคราะห์แบบชอบใจไม่ชอบใจนะวิเคราะห์เชิงความรู้เชิงปัญญาเป็นข้อที่น่าพิจารณามากนะมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวัดนี้คนไม่เอาเรื่องแล้วจะไม่มีใครเข้าวัดแล้วพอมีพระหมอดูมาอยู่องค์เขานี่แน่นขนาดเลยรับไม่ไหวแล้วแล้วจะว่าไงฝากให้ช่วยกันคิดแสดงคนไทยเลยเนี่ยสังคมไทยเราไม่ค่อยเอาเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระนี่แง่หนึ่งนะแง่ที่เป็นเนื้อหาสาระเรื่องใช้ปัญญาเรื่องความคิดไม่เอาเรื่องง่ายๆเรื่องลาภเรื่องที่ได้มาจากการบันดาลไม่ต้องทำลาภลอยคอยโชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลให้แต่ว่าถ้าต้องทำด้วยความเพียรพยายามไม่อยากเอาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ในมองในแง่ประชาชนหรือสังคมทีนี้มองในแง่พระหรือว่าในอีกในแง่หนึ่งก็คือพระไม่มีความรู้ที่จะไปสอนเขาแล้วไม่เอาใจใส่ที่จะสั่งสอนมันก็จะโยงไปหาหรือบ่งชี้ไปถึงระบบการบริหารการปกครองด้วยว่าจะสนใจเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาพระที่จะมาทำงานด้านการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้ความสนใจด้านนี้หรือเอาใจใส่หรือใช้ความเพียรพยายามด้านนี้น้อยไปต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าจะยอมก็ไม่ได้ใช่ไหมพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่ก็จะต้องเพียรพยายามรู้อยู่แล้วว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องสู้เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาแล้วงั้นเถอะสังคมไทยเป็นอย่างนี้คนมันชอบง่ายๆเอาแต่โชคลาภลอยคอยผลดลบันดาลทำไงก็ต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความเพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวทำการงานอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรพระจะต้องสอนคนให้มีคุณภาพให้ปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยตั้งต้นแต่ที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยให้มีอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเอาสอนเข้าไปต้องเน้นกันจะทำไงให้คนขยันหมั่นเพียรได้ก็อย่างที่ว่าต้องยอมรับความจริงมันยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาก็ต้องสู้เต็มที่เลยนโยบายของคณะสงฆ์นี่จะต้องเน้นเลยวางเป็นเป้าเลยว่าสู้มันเต็มที่เลยสังคมนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องผลักดันเข็นมันให้ได้ถ้าไม่งั้นไม่มีทางสำเร็จไปยอมมันไม่ได้ถ้ายอมก็ยิ่งเสร็จแต่ตัวเองพระเองก็พลอยตามกระแสอย่างนี้ก็หมายความว่าพระที่ไปได้ก็คือพระที่ไปตามกระแสไม่ใช่ไปแค่ตามกระแสสนองกระแสสนองกระแสหรือไปซ้ําเติมกระแสทํากระแสหนักเข้าไปอีกรู้ว่าประชาชนก็ชอบง่ายๆชอบคอยผลดลบันดาลเราก็เลยเอ้าไปทําเรื่องของขลังให้หวยไสยศาสตร์เป็นโหรเป็นหมอดูไปคนก็ขึ้นก็ได้ผลจริงๆ
อยู่แต่รูปแบบว่าเป็นพุทธศาสนาเนื้อตัวพุทธศาสนาหายไปไหนไม่รู้นี่ก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งก็หมายความหนึ่งมองในแง่สังคมไทยว่าคนไทยปัจจุบันเนี้ยมีสภาพอย่างนี้สองมองในแง่ของการพุทธศาสนานโยบายที่จะเน้นจะเอาจริงเอาจังที่จะสู้รู้เท่าทันสภาพปัญหาแล้วก็วางนโยบายที่ว่าไม่ถอยเอาเต็มที่เอาจริงเอาจังกันในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่มีหรือย่อหย่อนไปสามมองกว้างออกไปก็คือว่าระบบการบริหารบ้านเมืองนโยบายของรัฐเองก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเท่าไหร่พอมัวหวังคะแนนเสียงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่การพัฒนามนุษย์นี่เรื่องใหญ่มากการศึกษาจะต้องเน้นเลยจุดนี้จะต้องเอาสู้กันให้เต็มที่เลยเพราะงั้นไปไม่ไหวหรอกประเทศอื่นเขาเป็นนักผลิตแล้วเรามาเป็นนักบริโภคพวกที่คอยผลโดนบันดาลก็เป็นนักบริโภคถูกไหมคอยซื้อไงไม่ชอบผลิตไม่ชอบสร้างทําไม่เป็นไม่ขยันทําอันนี้ก็แพ้ประเทศนักผลิตก็สิประเทศผลิตเขาก็ทำมาขายให้เราเราก็ได้แต่หาเงินมาซื้อหาเงินในทางถูกต้องชอบทำไม่ได้ก็หาในทางไม่ดีอย่างน้อยก็เสี่ยงโชคหวังจากการพนันบ้างหวังจากหวยหวังจากอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยไอ้ที่มันง่ายๆไม่ต้องทำละดีที่สุดนี่อย่างนี้มันก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทก็เป็นไปในทางลบในทางเสื่อมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ามองต่อไปนะมันมองไปถึงหลักการของประชาธิปไตยอะไรต่างๆด้วยกำลังมองในเรื่องเสรีภาพในสังคมไทยเราเนี่ยหรือสังคมปัจจุบันกว้างๆให้พิจารณาคำว่าเสรีภาพนี่เวลานี้คนมีเสรีภาพในการหลอกลวงมากด้วยจริงหรือเปล่าเสรีภาพในการหลอกลวงถ้าพูดให้แคบเข้ามาก็เสรีภาพในการพูดเท็จเอ๊ะการพูดเท็จการหลอกลวงนี่ควรจะมีเสรีภาพไหมให้ช่วยกันพิจารณาแล้วก็ไปมาแม้แต่ความใจกว้างคำว่าความใจกว้างก็คือว่าจะเท็จจะจริงก็ใจกว้างฉันรับได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรไปมาไม่มีหลักใจกว้างก็คือว่าใครจะพูดยังไงมาพูดจริงฉันก็รับได้พูดเท็จฉันก็รับได้นี่ในสมัยเดิมมาโดยเฉพาะตามหลักธรรมก็คือว่าถือสัจจะเป็นเรื่องสำคัญความจริงเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์จะต้องอยู่ในความจริงให้ได้นั่นจะต้องเอาตัวสัจจะหรือความจริงนี่มาเป็นหลักการสำคัญในการที่พิจารณาวินิจฉัยอะไรต่างๆด้วยแม้แต่เสรีภาพหรือไม่ลองคิดดูนะท่านพิจารณาด้วยว่าเวลานี้คนมีเสรีภาพในการหลอกลวงเยอะหรือเปล่ามีไหมมีมากนะเสรีภาพในการหลอกลวงแล้วมันดีเลยเสรีภาพในการหลอกลวงคือตอนเขาโยนภาระมาให้ผู้รับฟังนะว่าใช้วิจัยการในการรับฟังก็เลยว่าก็เลยที่ท่านเสด็จคิดว่าใจกว้างอันนี้มันเป็นในแง่ความรู้ในแง่ของผู้ฟังเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาในการพิจารณาวินิจฉัยแต่ที่จริงนั้นมันมองแง่เดียวไม่ได้มันต้องมองทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้สื่อสารผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังคือผู้ฟังเนี่ยเราต้องพัฒนาคุณภาพถูกไหมว่าคุณจะต้องมีปัญญาแล้วก็รู้จักไตรตรองพิจารณารู้จักเลือกรับรู้จักคิดรู้จักวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยคิดได้คิดเป็นวินิจฉัยได้แยกแยะวิเคราะห์ได้ผลดีวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยได้ดีว่างั้นเถอะฝ่ายผู้ฟังหรือคนทั่วไปนี่แหละที่รับข่าวสารข้อมูลก็ต้องมีความสามารถนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องไปดูฝ่ายผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เป็นเรื่องของผู้ฟังฝ่ายเดียวฝ่ายผู้เผยแพร่จะให้ข่าวสารข้อมูลเท็จหลอกลวงยังไงก็ได้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนี่มันต้องทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันความจริงเขาก็มีการพูดเท็จแม้แต่พระเนี่ยไปเที่ยวทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมไปให้หวยอะไรต่างๆนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะถูกไหมแต่ทีนี้ว่า
เราเนี่ยได้เอาใจใส่กันแค่ไหนแล้วก็เกณฑ์มันเพียงพอไหมแล้วมีความชัดหรือเปล่าหนึ่งแม้แต่เกณฑ์ที่มีอยู่อย่างเรื่องต้องการหลอกลวงประชาชนได้เอาใจใส่จริงจังหรือเปล่าสังคมนี้ถ้าเป็นสังคมที่จะพัฒนาปัญญาจะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่สังคมนี้ไม่เอาใจใส่ไปเอาใจใส่เรื่องอื่นอย่างเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องนี้แม้แต่สิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนก็ปล่อยนะนี่ขั้นที่หนึ่งแล้วนะปล่อยปละละเลยสองสูงขึ้นมาก็คือระดับของผู้ออกกฎหมายนิติบัญญัติหรือผู้วางกฎเกณฑ์กติกาสังคมว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนามนุษย์เรื่องปัญญาอย่างไรมีเกณฑ์อะไรในการที่จะให้คนไม่หลอกลวงกันแล้วก็ฐานลึกลงไปก็คือทางปัญญามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสรีภาพที่ว่าจะเป็นการใช้เสรีภาพในการหลอกลวงหรือเปล่าแค่ไหนด้วยเนี่ยนะเนี่ยมันหลายชั้นเลยนี่ถ้าขึ้นต้นไม่เอาใจใส่แล้วมันก็เรื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นสังคมที่พูดคร่าวๆเป็นสังคมที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญญามนุษย์ไม่ได้คิดจะพัฒนาปัญญาคนดังนั้นแม้แต่การศึกษามันก็เลยไม่เอาใจใส่การศึกษาไม่พัฒนาคนในทางปัญญาถ้าการศึกษาไม่เอาใจใส่ที่พัฒนาคนทางปัญญาแล้วมันจะไปมีความหมายอะไรล่ะการศึกษามันต้องไปถึงการพัฒนาปัญญาให้ได้ใช่ไหมมันก็ได้แค่พัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพจบอันนี้การศึกษาเวลาเนี้ยมันจะไปเน้นเรื่องนี้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพทีนี้การประกอบวิชาชีพลอยๆเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความสามารถในการหลอกลวงได้เก่งด้วยนะอาชีพบางอาชีพนะมันมีความหมายโดยนัยยะนี่นะเป็นความสามารถในการหลอกลวงด้วยนะเชื่อไหมจริงไหมจริงแล้วกลายไปเอาถ้าอย่างนั้นก็คุณก็สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการหลอกลวงก็หลอกลวงเก่งก็หาเงินเก่งมันก็ต้องมีไอ้ตัวใหญ่ที่มายันไว้ก่อนการประกอบวิชาชีพถูกต้องต้องมีมันขั้นศีลนะใช่ไหมการศึกษาก็แน่นอนก็ต้องให้คนมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพเพราะว่าการศึกษาสิกขาเนี่ยมันรวมตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาก็พัฒนาเรื่องวิชาชีพการประกอบการอาชีพก็ถูกต้องให้คนมีอาชีพทำหากินได้โดยสุจริตและเป็นอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตและสังคมทำให้สังคมเจริญงอกงามเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่อาชีพเท่านั้นไม่ใช่แค่ศีลแต่ต้องพัฒนาจิตใจนะแล้วก็พัฒนาปัญญาก็จึงจะครบสายสิกขาและให้มันมารับกันอย่าให้การประกอบอาชีพทำมากินเรื่องหาวัตถุนี่มันไปทำลายไอ้วัตถุประสงค์จุดหมายที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอันนี้ความชัดเจนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็สำคัญเวลานี้ก็ไปเน้นเรื่องการประกอบอาชีพอ้าวท่านพูดบ้างสิครับช่วยกันช่วยพิจารณาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเวลานี้กำลังสังเกตว่าเอ๊สังคมไทยนี่จะให้เสรีภาพในการหลอกลวงกันเยอะอยากจะถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่าทางคณะสงฆ์เองนี่มีนโยบายจะควบคุมป้องกันมิจฉาอาชีพของพระเองนี่มีไหมฮะว่าก็มีโดยอย่างที่กฎมหาเถรสมาคมยังให้หวยนี่ก็ผิดก็เป็นเขาเรียกว่ากฎมหาเถรสมาคมแต่ทีนี้มันในทางปฏิบัติไม่ค่อยเอาจริงอย่างที่ว่าเช่นทางคณะสงฆ์ออกกฎมาทางบ้านเมืองก็ขี้เกียจไปปฏิบัติก็เรียกว่า law enforcement การบังคับใช้กฎหมายผู้รักษากฎหมายก็ไม่ค่อยเอาใจใส่บางทีมันไปเกี่ยวกับระบบอะไรอะไรโยงใยกันไปหมดแล้วไอ้เรื่องบางเรื่องเอาใจใส่เพราะมันไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้รักษากฎหมายอันนั้นเราก็เอาใจใส่ถ้าไอ้เรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่อยากเอาใจใส่ทีนี้ไอ้เรื่องของการรักษาความดีงามสังคมเนี่ยบางทีมันไปปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรขึ้นมาจริงไหม
ันนี้มันก็เลยขี้เกียจปล่อยมันดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีกฎหมายก็เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการบังคับใช้มันต้องมาตั้งแต่นิติบัญญัติวางก่อนว่ากระบวนการยังไงและรวมทั้งเรื่องของโทษอย่างเรื่องไปหลอกลวงแบบนี้ปรับเท่านั้นบาทอย่างนี้พวกนี้มันได้กําไรกว่าเยอะมันไปหลอกลวงทีหนึ่งมันได้หมื่นหนึ่งนะปรับ500 บาทนี่ปรับไปเถอะเนี่ยก็เอาทำไปทีหนึ่งปรับ500ถูกไหมปรับไปเอาไปฉันไม่ว่าฉันก็ไปทำใหม่หลอกได้อีก5,000ไม่ต้องหมื่นหรอกก็พอใช่ไหมก็ปรับ500แล้วก็หลอกได้5,000แล้วจะไปได้ผลไหมก็ไม่มีความหมายอะไรถูกไหมก็นี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งหรือยังแต่งตัวเรียนแบบพระอย่างเงี้ยก็ปรับไปสิก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ชัยภูมิก็มีหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านพระปลอมเคยได้ยินไหมอ้าวท่านไม่ได้ยินเหรอหมู่บ้านพระปลอมนี่คือว่าหมู่บ้านนี้นะเขาเป็นกันเรียกว่าแทบทั้งหมู่บ้านแหละคือเรียกว่าทั้งหมู่บ้านก็ได้เวลาหน้าแล้งฝนหมดแล้วอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้ากรุงเทพแต่งตัวเป็นพระผู้หญิงก็แต่งขาวเป็นแม่ชีโกนหัวหมดทั้งหญิงทั้งชายก็เข้ามาแล้วก็มามีจุดรวมตัวกันอยู่แห่งหนึ่งแล้วเวลาเช้าก็มีรถกระบะนำไปวางเป็นจุดตรงนี้จุดนี้กี่คนแล้วพวกผู้หญิงก็ออกอาจจะเป็นว่ามีถังผ้าป่าก็เอาถังไปวางตามร้านพวกที่แต่งเป็นพระก็ไปบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่หาทางให้ได้ผลประโยชน์มาแล้วพวกไปวางถังผ้าป่าไปวางไว้แล้วก็ต่อมาก็ไปเก็บมาอะไรเงี้ยก็ได้รายได้ดีพอถึงฤดูที่ฝนมาอะไรก็กลับไปท้องถิ่นแล้วไปถึงแล้วก็ซักผ้าจีวรผ้าขาวอะไรต่ออะไรตากกระตาระเบียมคนที่ไปจากถิ่นอื่นไปก็โอ้หมู่บ้านนี้ตากผ้าเหลืองกันเต็มไปหมดตามระเบียงเขาก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้นะเมืองไทยเราเป็นหมู่บ้านพระปลอมคนไทยเราก็ใจบุญนี่แหละทำทานเก่งนักเขามาบิณฑบาตก็ตักบาตรให้พวกนี้ก็หลอกลวงสบายสิใช่ไหมมันได้รายได้ดีแล้วคนก็ไม่ไปเอาใจใส่ไม่ไปกวดขันสังผ้าป่าก็ไปวางไว้ถึงเวลาก็ไปเอาก็ได้เพราะว่าคนก็ไม่คิดอะไรมากเออเห็นมีถังผ้าป่าก็ไปทำบุญบริจาคติดเนียงผ้าป่าด้วยอะไรเนี่ยก็เป็นกันอย่างเงี้ยทำไมใช่พวกเป็นแบบมากันอย่างนี้ก็มีรถแต่งตัวเป็นพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้เอาลูกกลมๆมาเป็นลูกนิมิตใส่รถกระบะแล้วปิดทองเป็นตัวอย่างแล้วก็อ้าวมีเครื่องขยายเสียงติดรถมาก็ไปเรื่อยพูดโฆษณาไปจะปิดทองลูกนิมิตอะไรต่ออะไรได้บุญได้กุศลอย่างงั้นอย่างงั้นไปสวรรค์อย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยอ้าวไปหมู่บ้านนั้นไปชุมชนนี้ไปตลาดนั้นก็ให้คนบริจาคไปแล้วก็รวบรวมเงินไปไม่รู้ไปไหนจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออเนี่ยสังคมของเรามันก็เลยค่อยๆเสื่อมลงไปแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันก็ทำกันไปบ้านเมืองก็เอาเป็นจริงเป็นจังกันเป็นครั้งเป็นคราวแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยเรื่อยกันไปเกิดสังคมที่สบายๆคล้ายๆอย่างนั้นนะเหมือนอย่างการลดควันดำตอนแรกก็เอาจริงเอาจังจับกันใหญ่ใช่ไหมพอไปสักพักก็เลื่อยเปื่อยแล้วไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยท่านจิตปุญโญว่าไงหนึ่งชั่วโมงแล้วหมดเวลาอีกแล้ววันนี้คุยกันเรื่องเลื่อยเปื่อยก็อยากจะฝากให้ช่วยกันคิดอะให้เห็นปัญหาบ้างคือคุยธรรมะมันต้องโยงมาถึงชีวิตจริงแล้วก็มองในแง่ของประโยชน์ส่วนรวมทางสังคมด้วยที่ต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ธรรมะมันดำรงอยู่แล้วก็แพร่กระจายขยายไปเพราะท่านก็บอกแล้วว่าให้ธรรมะดำรงอยู่พระศาสนาดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหุชนเพื่อเมตตากรุณาแก่ชาวโลกแล้วถ้าเป็นงี้มันจะเป็นยังไงเมตตาการุณโดยการให้หวยดีไหมเหรอเงินดีไหมครับก็เมตตาไหมอ่ะก็เมตตานี่นะให้หวยนี่
แกจะได้สบายใจจะไม่ไปแทงเอาบางทีพระไม่ได้เจตนาจะให้โยมไปตีความเอาเองเนี่ยตอนไปบิณฑบาตท่านมาโน้ตเอาใบที่ตรวจสุขภาพฟันมาให้เขาตีไปตัวเลขวันที่โยมแทงหัวใช่ก็อย่างนี้แหละตอนเช้าโยมเขาก็บอกเอ้าใส่บาตรกันนะจะได้รวยๆได้ถูกหวยใส่มากรวยมากก็อย่างนี้แหละคือคนไทยกลายเป็นนิสัยไปสะท้อนใจเขาใส่พวกเขาอยากถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่เพื่อคุณลุงศาสนาครับก็นี่แหละก็เป็นตัวเตือนสติพระเนี่ยเราอย่าไปมัวท้อใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็คือทําให้เราต้องตระหนักรู้เท่าทันความเป็นจริงเราจะรู้ว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราทําไงจะได้ระวังตัว1ระวังตัวอย่าถลำอย่าไปฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากประชาชนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพอเขาเอาอย่างนี้ดีแล้วได้โอกาสก็เลยเอาเลยหาลาภจากเขานี่ใช่ไหมนี่เนี่ยพวกฉวยโอกาสแบบนี้มีอยู่ได้ทีเลยเพราะคนเป็นอย่างนี้หนึ่งก็คือไม่ฉวยโอกาสในทางที่เป็นอธรรมไม่ถูกต้องสองก็ได้มาคิดเอาจริงเอาจังว่าทำไงเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้เห็นปัญหาแล้วมันฟ้องชัดๆเมื่อหลายปีมาแล้วกันเนี่ยมีญาติโยมต่างจังหวัดมากันนั่งรถกันมาแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาเนี่ยศาลาที่เราทำวัดกันเนี่ยแล้วพอดีลุงท่านก็นั่งอยู่บนนั้นด้วยญาติโยมก็ขึ้นไปท่านก็ถามว่ามากันกี่คนเขาก็บอกจะ36คนหรือเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะเรื่องก็น่าจะจบต่อมาคนที่เป็นผู้สื่อสารไปมาระหว่างถิ่นที่พาญาติโยมนั้นมาบอกว่าชาวบ้านคณะนั้นแหละเขาไปตีเป็นเลขหวยแล้วเขาก็ไปแทงหวยได้ถูกด้วยเลขที่ลุงพูดนั่นแหละถามว่ามากันกี่คนเลยนั่นนะได้แทงหวยถูกเขาก็เลยอยากจะมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่ว่ารถที่โยมซื้อถวายเนี่ยนะไปที่วัดนั่นแหละคนที่นั่นก็ดูเลขทะเบียนรถใหม่มาเอาไปตีเป็นเลขหวยแทงหวยถูกอีกแล้วถ้าจะว่าไงล่ะคนไทยมองอะไรเป็นหวยหมดดีไหมน่าจะเก่งคณิตศาสตร์ครับและเก่งนะมันก็ไม่ไปมันไม่เข้าสาระนี่จะทำยังไงเนี่ยท่านต้องคิดกันให้มากนะคือมันเป็นสังคมแบบสบายๆเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรบีบคั้นเป็นสังคมที่ธรรมชาติสภาพแวดล้อมอะไรต่ออะไรมันเอื้ออำนวยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอย่างที่ว่าแทบไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้วคนก็ยังเกื้อกูลกันอีกมีน้ำใจต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุบีบคั้นให้ต้องดิ้นรนขนขวายมากนักนั่นก็เลยเรื่อยๆเฉยๆหาทางได้ง่ายๆหน่อยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักอะไรที่ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามก็ไม่สู้ขาดความบากบั่นความขยันสู้สิ่งยากไม่มีเนี่ยคนเราจะเป็นมากแล้วจะทำยังไงต้องให้ช่วยกันคิดมากๆเลยกลายไปผมก็เอาปัญหามาถวายท่านนั่นเองแน่นิมนต์คืออย่างที่ว่าสังคมปัจจุบันนี้มีการโกหกกันมากมันก็เป็นตัวอย่างของสังคมครับยกตัวอย่างอย่างพวกนักการเมืองเขาโกหกแล้วก็ได้ดีกันไปแยะแล้วอย่างในกรณีของวัดหนึ่งที่ว่าอัยการถอนฟ้องนะแล้วในกรณีทางโลกก็ถอนฟ้องแล้วในกรณีทางพระนะเพราะทางพระไม่เกี่ยวทางพระเป็นเรื่องธรรมวินัยธรรมวินัยทำว่าอะไรเสร็จมันก็จบไปเลยแล้วว่าอะไรพระไตรปิฎกผิดหรือยังไงเนี่ยอันนั้นไม่ทราบความคิดของท่านเจ้าคุณว่าไงก็ไม่มีอะไรมันก็ชัดอยู่แล้วในเรื่องธรรมวินัยคือมันมีว่าหลักการหรือแม้แต่ตัวนิติบัญญัติทัดเทียมนะมันชัดแน่นอนแต่ผู้ที่ใช้กฎหมายหรือผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามนิติบัญญัติหรือตามพระธรรมวินัยเนี่ยได้ปฏิบัติหรือเปล่าได้เอาจริงเอาจังหรือไม่ได้ดำเนินตามบัญญัตินั้นหรือเปล่าบัญญัติมีอยู่แต่การปฏิบัติตามบัญญัติมีหรือเปล่าอันนี้มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาที่การปฏิบัติตามบัญญัติสังคมไทยเราจะหย่อนมากในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยสังคมชาวบ้านก็หย่อนมากเรื่องการปฏิบัติตามบัญญัติกฎหมายไม่อยู่แต่การปฏิบัติตามกฎหมายอาจจะไม่มีปล่อยปละละเลยมาก
บรรทัดฐานหรือว่าการจัดการของในหมู่สงฆ์มันก็ทำให้เกิดสะท้อนว่ามันมีความไม่สมบูรณ์ของมันอยู่ถ้าไม่สมบูรณ์นะมันชัดอยู่แล้วแล้วมันก็ทำให้การพึ่งพิงหรือว่าการที่ว่าจะไว้เป็นที่อ้างอิงอะไรนี่มันก็ยิ่งลงไปใหญ่สิครับหมายถึงอันไหนที่จะเป็นที่อ้างอิงเรื่องของอย่างเช่นว่าอย่างถ้าเกิดว่ามีการทำผิดวินัยเนี่ยในเรื่องของที่ทพที่เห็นชัดเนี่ยทางของสงฆ์เองหมายถึงตัวคณะสงฆ์ที่จะมาเป็นหลักให้ในการที่เขาจะอ้างอิงได้ครับเพราะสงฆ์เองก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติเนี่ยครับครับก็เลยไม่เป็นหลักอ้างอิงให้ที่ว่าเขาจะได้ทำตามแบบอย่างเราก็ตอบเป็นสำนวนบอกว่าพระสงฆ์นี้ก็คือพระสงฆ์คนไทยนี่เพราะงั้นก็เป็นแบบเดียวกันแหละคนไทยเป็นยังไงพระสงฆ์ไทยก็เป็นคนไทยก็เป็นอย่างนั้นแหละจบเลยกลายเป็นเรื่องคนไทยไปหมดสังคมไทยคนไทยมารับพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนามาเป็นพุทธศาสนาแบบคนไทยไม่รู้ยังไงจะโทษฝ่ายไหนดีฝ่ายหนึ่งก็โทษพุทธศาสนาทำไมปล่อยคนไทยให้เป็นอย่างนี้ต่ออีกแบบก็ว่าอ้าวก็คนไทยไปเอาพุทธศาสนามาคนไทยก็เอาพุทธศาสนามาทำให้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะจะว่าไงแล้วพุทธศาสนาท่านมีเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าล่ะใช่ไหมท่านไปทำอะไรได้เลยมันก็อยู่ที่คนไทยแหละคนไทยไปเอามาแล้วเรานี่เข้ารู้เข้าใจแค่ไหนแล้วเราปฏิบัติแค่ไหนมันก็กลายเป็นเรื่องของสังคมไทยไปอีกแต่มันต้องมีอ่ะก็หมายความว่าหลักการมันช่วยอยู่เป็นขั้นหนึ่งแหละมันมีหลักการให้อย่างน้อยมันก็เป็นตัวยืนที่มันตั้งอยู่เพื่อจะให้ผู้ที่ยังมีความคิดที่จะยึดถือหลักเนี่ยได้มีที่ยึดที่จับที่จะดึงไว้สำคัญว่าเราต้องมีคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องหลักนี้ให้มากขึ้นเราก็เห็นความสำคัญเริ่มตั้งแต่มีความรู้เข้าใจแต่ตอนนี้ปัญหามันมาถึงว่าการศึกษาว่าคนจำนวนมากแม้แต่พระสงฆ์ก็ชักไม่ค่อยรู้เข้าใจหลักของตัวเองว่าอะไรเป็นหลักธรรมวินัยที่แท้มันเริ่มเสียฐานตั้งแต่ว่าขาดความรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นหลักหลักคืออะไรมันก็งอนแงนหมดใช่ไหมว่าหลักมีอยู่แต่ตัวเองไม่รู้หลักก็ไม่รู้จะไปเอาหลักที่ไหนมาใช้ไม่รู้จะไปยึดตรงไหนและไม่มีที่ยึดที่เกาะที่จับนั่นก็ต้องมีการรู้เข้าใจด้วยแล้วก็มีความจริงจังคือปัญญารู้แล้วจิตใจต้องมีความจริงจังหนักแน่นนะก็เอาจริงนั่นแหละพอว่าปัญญารู้จิตใจเอาจริงพฤติกรรมศีลปฏิบัติตามมันเลยสามขั้นนี่แหละก็ศีลสมาธิปัญญาอีกแหละก็อยู่เลยสามขั้นมันต้องมาด้วยกันนิมนต์ครับมีความคิดเห็นยังไงในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ครับในการที่จะเป็นรูปไปทำเป็นการปฏิบัติบุกฝังช่องทางยังไงที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่มีความหลงในด้านนี้มองในแง่หนึ่งเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงบอกเข็นครกต้องช่วยกันเข็นครกหน่อยเข็นครกขึ้นเขาก็ต้องสู้ถูกไหมอย่าไปท้อสิผมมันยากจริงๆเลยเข็นครกขึ้นภูเขานี่แต่ต้องสู้นะก็ต้องช่วยกันทีนี้ถ้าคนหนึ่งมาเข็นแล้วมันชักแย่ไอ้คนอื่นเห็นว่าไอ้การเข็นครกนี่มันก็ดีอยู่สองคนมาช่วยเข็นก็เบาลงทีนี้สามคนมาช่วยก็เบาลงอีกต่อไปพอมีหลายๆคนก็อุ้มมันไปเลยทีนี้อุ้มครกขึ้นเขาแล้วไม่ต้องเข็นแล้วใช่ไหมมันก็มีทางนะไม่ใช่สิ้นหวังเลยตกลงว่าขั้นแรกต้องถือว่าเข็นครกเลยเนี่ยคืออย่าไปท้อต้องสู้ก็พยายามให้ความรู้ไปเผยแพร่ไปสะกิดเตือนสติกันไปเท่าที่ทำได้แล้วก็ให้คนไทยนี่อย่าปล่อยปละละเลยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสังคมไทยนี่ในทัศนะของผมน่าจะถูกหรือผิดฉันก็มองเอาเองผมว่าคนไทยนี่ตั้งอยู่ในความประมาทจังเลยเลื่อยเปื่อยเฉื่อยชาผัดเพี้ยนไม่ค่อยเอาอะไรจริงจังไม่รู้ท่านเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยไหมอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ควรจะแก้ไขก็ไม่เคยเอาเรื่องเราก็ไม่สู้ก็ต้องสู้สิไอ้สู้เนี่ยที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นลบลาข้าวฟันหมายว่าสู้กับไอ้ความยากอ่ะ
ท่านนิมนต์ครับจะว่าไงอยากจะขอเรียนถามครับว่าไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้คณะสงฆ์เรามีการจัดเหมือนกับว่าวางแผนระยะกลางระยะยาวระยะสั้นอย่างไรบ้างครับในการที่จะมาปรับปรุงเรื่องการศึกษาหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานราชการทางรัฐบาลที่จะจัดการศึกษาอะไรอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีไหมครับอย่างบริษัทเอกชนทั่วไปก็จะมีการวางแผนใช่ไหมครับระยะ5ปีระยะ1ปีระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพระแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะดำเนินการไปในส่วนของตนเองไม่เหมือนกับไม่ค่อยได้ประสานอะไรกันนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าต่างเรื่องคณะสงฆ์เราพูดกันมานานนะฮะไม่มีการวางแผนขาดมากแม้แต่นโยบายก็แทบจะไม่มีคือไม่ถึงก็ไม่มีแทบจะไม่มีคือเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องการวางนโยบายเรื่องการวางแผนนโยบายอย่างนี้นะเราจะวางแผนไงให้เป็นไปตามนโยบายนี้เลยไม่ได้พูดกันก็คือมีแต่เพียงว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องทำที่วางไว้กำหนดเช่นตามการเวลาถึงเวลาสอบนักธรรมถึงเวลาสอบบาลีก็ประกาศไปตามนั้นแล้วก็จัดสอบกันไปอะไรเนี้ยนะปฏิบัติการไปตามไอ้ข้อกำหนดที่มันไปตามการเวลาเป็นต้นแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแม้แต่ทำความเข้าใจกับประชาชนเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยมีฉันจะเห็นใช่ไหมเวลามีปัญหาเกิดขึ้นพระทำความผิดเสียหายคณะสงฆ์ก็ไม่มีโฆษกของคณะสงฆ์ที่จะมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ประชาชนตั้งทัศนคติหรือวางท่าทีที่ถูกต้องว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรมันก็ทำให้ประชาชนเคว้งคว้างหรือก็มองเองก็มองโอ้มีพระประพฤติไม่ดีว่าศาสนาไม่ได้เรื่องเอาอย่างเธอมองข้ามไปโน่นเลยพระประพฤติไม่ดีก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่นับถือละพระสงฆ์แทนที่จะให้เห็นว่าพระพวกนี้อาจจะเป็นคนปลอมบวชหรือว่าเวลานี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้บนเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องช่วยกันรักษาพระศาสนามีคนที่เข้ามาปลอมปนหรือแปลกปลอมเนี่ยต้องช่วยกันแก้ไขออกไปซะเรารักษาพระศาสนาของเราไว้อะไรเงี้ยนะให้ตั้งท่าทีให้ถูกมันต้องคอยย้ำคราวนี้เมื่อเขาไม่มีคนมาชี้แจงบอกเขาก็เลยกลายเป็นเห็นพระนี่เหมือนกับว่าพระเป็นเจ้าของศาสนานี่พอเห็นพระประพฤติไม่ดีก็บอกว่าโอ้พระไม่เห็นได้เรื่องเลยพุทธศาสนาก็ไม่ดีอย่างนั้นก็จบพอว่าเห็นพระไม่ดีก็กลายพุทธศาสนาไม่ดีเลิกนับถือพระองค์นั้นก็จะเลิกนับถือพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันปนกันไปหมดแยกแยะไม่เป็นเลยคล้ายๆอยู่ก็ไปเสี่ยงๆไปอย่างนี้เองแต่ว่ามองในแง่หนึ่งเนี่ยโบราณของเราเนี่ยวางฐานไว้มั่นคงนะวางฐานไว้ลึกวางฐานเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เรื่องของฐานทางศรัทธาที่สืบต่อกันมาเนี่ยวางฐานไว้ได้เยอะแต่ว่าอย่าไปประมาทอย่าไปไว้ใจว่ามันจะอยู่ได้บางทีมันอยู่ๆไปมันโครมเดียวไปเลยแล้วตอนนี้มันก็น่ากลัวมากอยู่แล้วนั่นก็ต้องพยายามอย่างน้อยก็เนี่ยแหละให้ความรู้ให้การศึกษาเตือนสติกันไปอย่าไปท้อถอยก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เวลาก็เกินไปเยอะแล้วมีอะไรไหมครับผมก็อยากให้ท่านแสดงความเห็นกันคือช่วยกันให้เกิดความตื่นตัวรู้เท่าทันสถานการณ์เวลานี้มันกลายเป็นพระเนี่ยตัวเองก็เลือนลางเรื่องหลักการแล้วก็มาตื่นกับเรื่องลาภผลไปมาก็เลยมามุ่งหาผลประโยชน์ทีนี้จะจัดงานอะไรแต่ไรเราดูสิครับจะจัดงานสักงานหนึ่งเนี่ยมุ่งไปที่เงินนั่นเลยใช่ไหมตามสี่แยกท่านดูสิไปต่างจังหวัดป้ายปิดทองฝังลูกนิมิตวัดนั้นวัดนั้นตอนตรุษจีนแทบถึงนั้นแหละใช่ไหมไม่รู้บางวัดที่ติดป้ายนะมาหลายปีแล้วไม่เห็นผูกสีมาสักปีเองเลยโฆษณามาหลายปีแล้วอยู่อย่างนั้นแหละเออดูสิปิดทองลูกนิมิตทุกปีก็หาเงินนั่นแหละงั้นเถอะทีนี้มาเข้าสมัยนี้เป็นยุคธุรกิจใช่ไหมคนก็เน้นเรื่องหาผลประโยชน์อยู่แล้วพระก็พลอยไปเข้าไอ้กระแสนี้อีกแทนที่จะเป็นฝ่ายที่จะช่วยให้สติคนมันก็เลยกลายไปเป็นซ้ำเติมกระแสหนักเข้าไปหรือพลอยไปหาผลประโยชน์จากกระแสนี้ไป
ทีนี้ต่างจังหวัดบางทีก็ต้องเห็นใจท่านไม่มีทุนมีรอนจะอยู่ยังไงบางทีท่านก็ไม่มีความรู้ด้วยก็จะต้องรักษาวัดเฝ้าวัดวัดจะอยู่ได้ยังไงกุฏิก็จะพังโบสถ์ก็จะพังศาลาก็จะพังจะหาเงินที่ไหนมาก็ไม่มีทางจะได้ยังไงก็ต้องเอาแบบนี้ก็พันกันไปหมดเหตุปัจจัยมันเยอะมันพันอย่างที่ว่าจับสักจุดหนึ่งก็คือความเอาจริงแล้วก็ดูหลักการให้ชัดแล้วมันยากเย็นยังไงพยายามให้เข้ามาในหลักการนี้อย่างน้อยมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสมากเกินไปพอยังตั้งหลักไว้ได้บ้างแล้วก็ค่อยๆหาทางที่จะเดินหน้าเข้าสู่หลักหรือนำคนเข้าไปในทางที่ถูกต้องอ้าวพูดครั้งเดียวยาวแล้วท่านว่าไงถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็คงจะพูดกันเท่านี้ก็ต้องช่วยกันอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าอย่างผู้บริหารคณะสงฆ์เราอย่างนี้ใครแล้วผู้บริหารคณะสงฆ์โดนทุกทีไหนว่าไงนะเพราะว่าผมเห็นว่าถ้าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะมาแบบมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจะจัดการเกี่ยวกับคณะสงฆ์อย่างนี้ครับไม่ทราบว่าเขามีการเลือกตั้งไหมหรือว่าให้ใครมาดำรงหน้าที่หรือหาคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานไหมอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็สงสัยคือเรื่อยๆมันก็มีส่วนอยู่แต่ท่านก็พยายามบ้างมันกลายเป็นหย่อมๆคือบางแห่งก็เข้มแข็งเพียรพยายามก็ต้องเห็นใจท่านท่านก็หนักเต็มทีกำลังก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้พระจะบวชเอาพรรษาก็หายากเต็มทีบางจังหวัด 5-6 ปีมาแล้วมีจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเนี่ยท่านบอกว่าจังหวัดผมปีนี้ในเขตเทศบาลไม่มีแม้แต่วัดเดียวที่มีผู้บวชเอาพรรษาว่างั้นเอาอย่างนี้นะต้องคิดดูก็ขาดกำลังเนนก็ไม่มีก็ไม่มีผู้ศึกษาการเล่าเรียนบาลีก็น้อยนักธรรมก็ไม่ค่อยมีผู้อยู่สอบตอนนี้ต้องยอมผ่อนผันลงมาสอบในพรรษาใช่ไหมนี่ก็คือพยายามผ่อนปลนให้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยได้มาสอบนักธรรมก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคณะสงฆ์กับการศึกษาก็จะได้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในแง่หนึ่งสภาพสังคมไปกระทบสถาบันพระศาสนาหรือการคณะสงฆ์ทำให้อ่อนแอด้วยเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาเนี่ยมันกระทบหมดเลยกระทบตั้งแต่บุคลากรตั้งแต่คนที่จะไปบวชทั้งพระบวชใหม่ทั้งคนที่จะไปเป็นเนนในเวลาเดียวกันตัวท่านเองบางทีก็เป็นผู้บริหารก็อยู่โดยที่ไม่ค่อยมีความรู้เช่นต่างจังหวัดไม่มีความรู้ต้องเห็นใจท่านก็ไม่ได้ร่ำได้เรียนอยู่กันมาแทบจะไม่มีพื้นทางนักธรรมอะไรพอได้ตามข้อกำหนดเรียกร้องเอาได้นักธรรมโทพอเป็นเจ้าอาวาสเอาเป็นไปหาตัวยากบางทีรักษาการเจ้าอาวาสเท่านั้นตามที่เป็นสถิติมา 4-5 ปี 6 ปี 10 ปีแล้วมั่งวัดทั่วประเทศไทยไม่มีเจ้าอาวาสในเรา 5,000 วัดท่านเคยได้ยินไหมเพราะอะไรไม่มีเจ้าอาวาสเพราะไม่มีพระที่มีคุณสมบัติจะเป็นเจ้าอาวาสได้แค่รักษาการไว้ก่อนก็ขนาดจะเป็นเจ้าวาดยังไม่มีพระมีคุณสมบัติเป็นแล้วจะไปบริหารวัดยังไงล่ะท่านใช่ไหมวัดมันก็อยู่ในฐานะแย่แล้วรักษาการกันไปสถานะมันก็ไม่เต็มอยู่แล้วคุณสมบัติก็ไม่เต็มก็งอนเงินงอนเงินกันเต็มทีนี่แหละนี่แหละแล้วก็พระผู้บริหารการพระศาสนาก็ต้องเห็นใจท่านท่านก็อายุมากเต็มทีบางทีเจ็ดแปดสิบเก้าสิบถูกไหมดูกรรมการมหาเทศสมาคมอ่ะเท่าไหร่80-90แล้วท่านไปนั่งในที่ประชุมท่านก็หลับ ก็อย่างเงี้ยรับฟังว่ามีอะไรเรื่องอะไรเอ้าอ่านให้ท่านฟังจบแล้วก็รับทราบ แล้วจะว่าไงในแง่หนึ่งก็ยากอยู่แต่ว่าเราจะไปท้อก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ความเป็นจริงเออเดี๋ยวไปมีแต่เรื่องที่มันทรุดโทรมอ่ะเต็มไปหมดพุทธบริษัททุกคนจะช่วยกันครับพุทธบริษัทก็อีกแหละไม่รู้เข้าใจสภาพการพระศาสนาก็คิดแต่ว่าทำไงตัวจะได้บุญใช่ไหม
เนี่ยการทำบุญก็มองแต่ในแง่ว่าไปทำทานแล้วตัวจะได้ผลตอบแทนยังไงจะได้ไปเกิดในสวรรค์จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีมีเงินทองจะได้รวยไอ้ทำบุญแทนที่จะได้บุญได้พัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญในคุณธรรมความดีไปทำทานได้พัฒนาชีวิตของตัวเองเป็นคนที่สามารถมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นด้วยจิตใจที่สร้างสรรค์สังคมและกว้างขวางขึ้นพัฒนาทางด้านจิตใจได้ดีขึ้นและต่างๆแล้วนี้เป็นคนที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอะไรก็ไม่ได้คิดคิดแต่เพียงว่าให้ทานไปแล้วตัวจะได้ผลตอบแทนอะไรมายังก็ไปให้ทานแบบแทงหวยแทงหวยมาก็จะได้ผลตอบแทนกลายเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่คิดอะไรมันก็คิดอยู่แค่ผลที่จะได้กับตัวแทนที่จะไปมองว่าแล้วการพระศาสนาเป็นยังไงทานที่เราให้ไปนี่จะเป็นเครื่องค้ำจุนช่วยให้พระมีกำลังไปทำงานพระศาสนาไหมพระท่านมีหน้าที่อะไรบ้างพระมีหน้าที่เล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนปริยัติปฏิบัติแล้วก็จะได้เผยแผ่ธรรมะเราถวายทานแล้วทานของเรานี่ไปส่วนช่วยท่านในการทำหน้าที่เหล่านี้พระศาสนาเจริญไปคนจะได้ฟังธรรมแล้วจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสังคมก็อยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าถ้ามีความขยันมันเพียงก็สร้างสรรค์สังคมดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับมองด้วยปัญญามันไม่มีมองแค่ว่าเรามีเคราะห์ไปถวายสังฆทานจะได้หมดเคราะห์แม้แต่ถวายสังฆทานถังสังฆทานมีอะไรบ้างพระจะฉันได้เปล่าเขาไม่ดูรู้ใช่ไหมเอาไปถวายจบเป็นพิธีเสร็จฉันทำงานของผู้ถวายสังฆทานสะเดาะเคราะห์เสร็จไปแล้วถูกไหมไม่งั้นก็ถวายเพื่อจะได้มีโชคดีถวายไปก็เราจะได้ผลตอบแทนเผื่อเราจะได้ถูกหวยถูกเขยอะไรได้ร่ำรวยไปเขาไม่ได้มองว่าไอ้ทานอย่างเงี้ยมันไปช่วยพระศาสนายังไงช่วยพระมีกำลังยังไงเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ามองอย่างนั้นก็ได้หมดสิทานเราให้ไปนี่พระท่านจะได้มีกำลังแล้วท่านก็ไปเล่าเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วท่านก็เผยแผ่ธรรมแล้วท่านก็ช่วยรักษาดูแลวัดให้ดีแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมชาวบ้านมาเห็นวัดร่มรื่นก็ได้มีจิตใจดีเขามีจิตใจเดือดร้อนเศร้าหมองมาคุณมัวได้เบิกบานผ่องใสได้รื่นรมบ้างจากความร่มรื่นแล้วเขาก็อาจจะได้ฟังธรรมแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบสังคมก็จะได้เบียดเบียนกันน้อยลงแล้วเขาขยันหมั่นเพียรรู้ธรรมะไปประกอบการอาชีพดีสังคมของเราก็มั่นคงเจริญงอกงามคิดอย่างนี้สิใช่ไหมมันก็คิดถูกต้องตามเหตุตามผลมีปัญญาทานเทินมันก็มีบุญมากมันมีทานไม่อย่างเดียวแล้วมันมีไปถึงปัญญาเนี่ยปัญญาที่มองเห็นคุณค่าประโยชน์อะไรกันแล้วอย่างนี้มันก็เป็นทานที่ถูกต้องเป็นบุญสมบูรณ์เลยทานที่บอกเป็นบุญเนี่ยทานก็ให้เป็นประโยชน์แล้วยังมีศีลที่อยู่ในตัวไม่เบียดเบียนกันนั้นชัดอยู่แล้วแล้วก็มีปัญญาจิตใจก็มีความปิติในทานที่ถูกต้องมีความอิ่มใจจากความสุขที่ได้เห็นว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องสนับสนุนการพระศาสนาช่วยสร้างสรรค์สังคมปัญญามองเห็นจิตใจก็ยิ่งดีมีความสุขความอบอิ่มใจแล้วต่อไปมันก็มองกว้างขึ้นว่ามาเห็นวัดเห็นพระศาสนาดีนี่พระก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำวัดให้น่ารื่นรมอย่างนี้คนมาก็จะได้มีจิตใจดีขึ้นจะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมอะไรเงี้ยมองอย่างนี้ตัวเองก็พัฒนาไปด้วยความสุขมันก็เริ่มพัฒนาไม่ใช่ไปมองอยู่แค่นั้นเมื่อไรก็ไม่ไปไหนสักทีมาให้ทีเมื่อไรจะได้โชคได้ถูกหวยอะไรอยู่แค่นั้นนี่แหละทำไงก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันแนะนำสั่งสอนให้แนวทางชี้แจงกันไปท่านว่าไหวไหมไหวไหมครับต้องไหวเลยต้องสู้นะเข็ดโครกยังสู้ก็ใช้ได้ก็เอาแล้วมันนะถ้าท่านไม่มีอะไรก็จะได้ไปพักผ่อนอะไรกันบ้างอันนี้เหมือนกับมาปรับทุกข์กับท่านนะแต่ไม่ใช่ปรับทุกข์อย่างเดียวล่ะมาชวนพระไตรปิฎกส่วนวิมานวัตถุครับผมไม่อ่านในปีเต่าวิมานก็เล่าว่าตอนเป็นมนุษย์ถวายดอกบวบมันสีเหลืองพอ
ตายไปก็ได้อยู่วิมานสีเหลืองนี่แหละเวลาไปเน้นพวกคำสอนแบบนี้แหละที่ทำให้คนมามุ่งเรื่องผลตอบแทนแบบบูบวาบบูบวาบต้องเรียกแบบบูบวาบคืออันนั้นมันเป็นคัมภีร์หมวดหนึ่งที่เอาไว้สำหรับสถานการณ์แบบหนึ่งคือให้เห็นว่าผลบุญเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อย่างนี้แต่ไม่ใช่เอาจะอย่างนั้นมาสอนกันอยู่มันก็กลายไปว่าพอเน้นมากไปใจมันเอาผลแค่แบบวูบวาบอย่างที่พูดเมื่อกี้น่ะคือมองแค่ผลตอบแทนไปเลยแทนที่จะมองอะไรเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าใจหลักการที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองคือไอ้ตัวนั้นคล้ายๆเป็นการปลุกใจคนให้มันหันมาทางดีหันมาทำดีแต่ว่าทำไงจะให้คนนั้นเจริญในความดีขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีการสั่งสอนแนะนำให้ความรู้ให้ปัญญาด้วยไม่ใช่อยู่แค่นั้นไม่งั้นมันก็จบก็ให้แล้วก็ไม่เอาอะไรอีกแล้วคือคนทั่วไปเราก็ต้องเห็นใจว่าเขาวุ่นวายอยู่กับชีวิตที่แย่งชิงกันขุ่นมัวเศร้าหมองมีอะไรมาทำให้ใจฟูขึ้นมามันก็สบายไปทีหนึ่งไอ้พวกผลแบบนี้มันก็แบบช่วยให้ใจมันฟูขึ้นมาทีหนึ่งแต่ว่าเราจะให้แค่เขาฟูใจเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีอะไรที่จะคอยรอที่จะใส่ต่อไปอีกพอเขาฟูตื่นขึ้นมาเราก็ใส่เลยสิบอกว่าเนี่ยนะบุญเนี่ยมันอย่างนี้มันมีรายละเอียดแยกเข้าไปเป็นทานเป็นศีลภาวนาคุณจะต้องพัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะที่คุณได้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องฐานเท่านั้นแล้วมันจะมั่นคงมันจะได้เป็นจริงอย่างนั้นมันต้องอย่างงี้ๆนี่แหละเราถือเป็นโอกาสไอ้ตัวนั้นคือตัวสร้างสถานการณ์ที่จะให้โอกาสในการที่จะแนะนำสั่งสอนในรายละเอียดมังงั้นบางทีไม่มีตัวที่จะมากระตุ้นในตอนต้นนะที่จะปลุกให้เกิดความสนใจแรงๆคนไม่ค่อยอยากฟังอย่างที่บอกแล้วว่าให้ทำคนไม่มาแต่ว่าให้ห่วยคนมาแน่นอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าจะให้ทำทีก็ต้องเอาเรื่องแรงๆมาปลุกพอเห็นนะฮะอ้าวพูดไปเยอะแล้วนิมนต์นะ